ผมยืมมารีวิวนะครับเพราะฉะนั้นราคาไปอ่านใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์ผมจะให้ราคาไว้นะครับแล้วก็มีลิงก์ด้วยถ้าเกิดจะซื้อกันบางร้านเขาก็จะมีสต็อกอยู่แต่บางร้านไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ความผิดผมนะเพราะว่ามีดมันไม่ได้มีตลอดนะครับนี่คือ Microtech แล้วก็ตัวนี้ผมยืมมารีวิว Never Compromise ไม่บัญญับบญรยังไม่ประนีประนอมนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษสีดำมีสัญลักษณ์เป็นกรงเล็บของโนอินซี Z. อยู่ตรงนี้นะครับด้านบริเวณข้างกล่องตรงนี้จะมีแท็กบอกว่าเป็นรุ่น HERA 2 Mini Bayonet s t o n e w a t c h Standard 1701M-10 นะครับราคาผมคิดว่าน่าจะเกือบหมื่นนะครับหรือว่าหมื่นต้นๆในนี้จะมีเอกสารเป็นคำแนะนำในการดูแลรักษาแล้วก็เป็นความแตกต่างของมีด OTF กับมีดแบบต่างๆที่ Microtech ผลิตนะครับ นอกจากนี้จะมี Information บอกว่า follow the action เป็นการ c o r l a b o r a t e ร่วมมือกันขังของ Microtech กับแบรนด์ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ท็ c ติคอลรวมถึงมีดยี่ห้ออื่นนะครับที่เป็น knife designer Microtech aim เป็นบริษัทที่ผลิตมีดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990นะครับถ้าจำไม่ผิดผมคิดว่าน่าจะประมาณปี94หรือว่าปี93นี่แหละซึ่งก็นานแล้วนะครับปัจจุบันก็ โอ้นานมากๆแล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญถนัดในการผลิตมีดที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า OTF ก็คือมีด Auto Out the Front นะครับซึ่งเจ้า Hera 2 Mini นี้นะครับเป็นมีด Everyday Carry ไซส์เล็กซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า UTX 70นิดหน่อยนะครับ UTX 70กับ UTX 85เนี่ยมันจะเป็นขนาด 70%และ85%ของ UltraTech ซึ่งเป็นรุ่น Standard ที่ m i c r o t e c h ผลิตออกมาเป็นมีดไซส์ปกตินะครับใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นพวก Combat True Don s c r a b แล้วก็จะเป็นรุ่นอื่นอแต่ตัวนี้ก็จะมาเป็นลักษณะไซส์ Compact แล้วกันนะครับสายเล็กๆซึ่งเดี๋ยวถ้าลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่ผมเดาว,ว่าน่าจะอันได้้อยกรัมนะครับไม่ได้หนักขนาดนั้น อยู่ที่57กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นมีด OTF t น้ำหนักเบามากๆเลยแล้วก็ถ้าเราวัดขนาดเมื่อมีดเก็บอยู่นะครับโดยคร่าวๆนะครับก็จะเป็นลนักษณะความยาวอยู่ที่ under 4นิ้วอีกนะครับ3.7นิ้วหรือประมาณ9.7ซนติเมตรเท่านั้นโครงสร้างมีดที่ผลิตออกมาเป็นด้ามด้านนอกนี้ Microtech เลือกใช้อลูมิเนียมอะลอยเกรด T6 นะหกศูนย์หกซึ่งก็เป็นเกรดที่ใช้ทําอากาศยานไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศหรือว่าจะเป็นเครื่องบินซึ่งทนต่อการกระแทกทนการใช้งานแล้วก็ทนต่อการกิดกร่อนพร้อมกับทําสีอะโนดซ์ด้านนอกมาเป็นสีดําเป็นฮาร์ดอะโนดซ์ไททรนะครับ HA 3เพราะว่ามีการยอมรับในอุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นระดับที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลม,มากนะักเฮรานนี้เป็นชื่อของเทพีหรือว่าเทพผู้หญิงนะครับ น่าจะเป็นของกรีกหรือว่าโรมันผมไม่แน่ใจแล้วนะครับคือเทพีเฮราน่าจะเป็นน้องสาวหรือภรรยาของเทพซุสซีอุสนะครับซึ่งก็เป็นชื่อผู้หญิงซึ่งมีดรุ่นนี้ก็ผู้ออกแบบผู้ผลิตเขาคิดว่าน่าจะออกแบบมาให้สําหรับผู้หญิงพกเพราะเป็นมีดสายเหล็กการทํางานของมีดก็คือดันตัวปุ่มนี้ครับเลื่อนขึ้นด้านบนในลักษณะสไลด์แบบนี้แล้วใบมีดจะถูกดีพลอยแล้วก็เด้งออกมานะครับซึ่งเมื่อเด้งออกมาก็จะเห็นว่าลักษณะของ ใบมีดเจ้าเฮราเล่มนี้ก็จะเป็นลักษณะที่คมทั้งสองฝั่งทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วก็ปลายแหลมด้วยแต่ส่วนสันด้านบนตรงนี้ไม่คมนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะวางนิ้วในลักษณะนี้ได้เลยใบยนี้บาดนะแต่วางตรงนี้ได้ในการประคองใบมีดซึ่งมีด o t f a เนี่ยหลักๆแล้วออกแบบมาเป็นอุปกรณ์มีดต่อสู้มากกว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปแต่บางรุ่นก็ใช้งานอย่างนันได้ด้วยนะครับขนาดความยาวเมื่อกลางออกมาอยู่ที่ประมาณ6.7-6.8ถึงนิ้ว ความยาวถ้าเป็นเซนติเมตรคือประมาณ17.4เซนติเมตรความยาวใบมีความยาวอยู่ที่ราราประมาณนะครับราวๆประมาณ2.9นิ้วหรือประมาณ7.5-7.4เซนติเมตรกับน้ำหนัก50กว่ากรัมก็ถือว่าเป็นมีดที่มีขนาดและน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบามากเลยนะครับเหมาะกับการพกเป็นมีดสำรองมีดแบ็กอัพหรือว่าจะเป็นมีด EDC หรือจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับคุณผู้หญิงก็ได้ด้วยนะครับ ตัวของปลายใบจะมีความแหลมแล้วก็คมทั้งด้านบนและด้านล่างซึ่งมีลักษณะนี้ออกแบบมาเพื่อใช้แทงแล้วก็ตวัดบาดโดยเฉพาะการเจียใบยขึ้นคมเป็นแบบเซเบอร์กรายทั้งบนและล่างประกอบกับปลายที่แหลมนะครับก็เหมาะกับเป็นมีดที่ใช้แทงทะลวงมากๆเลย ส่วนข้างใบตรงนี้จะมีระบุเป็นโลโก้แบรนด์ i c r o t e c h อยู่พร้อมกับเสาะร่องตรงกลางเป็นฟูลเลอร์ซึ่งระบายแรงดันรวมถึงป้องกันไม่ให้ใบมีดเกิดสั่นหรือหักขนาดใช้งานหนักรวมถึงลดน้ำหนักมีดด้วยแล้วก็แสดงถึงเทคโนโลยีการผลิตและความปราณีตในการออกแบบขึ้นมาเจาะรูมาด้วยนะครับส่วนผิวมีดในเล่มนี้คือออกแบบมาเป็นสโตนวอชนะครับทำเป็นลักษณะคือเอาเข้าเครื่องปั่นกับใส่สื่อมีเดียเข้าไปทำให้เกิด ริ้วรอยขูดขีดที่บริเวณข้างใบมีดป้องกันแสงสะท้อนลดการขูดขีดเพิ่มในอนาคตส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นร่องที่เว้นเอาไว้เพื่อเป็นระบบล็อกเวลาเก็บใบนะครับแล้วก็สันมีดด้านบนสามารถจะวางนิ้วแบบนี้ได้แต่ต้องระวังถลําไปข้างหน้าแบบนี้นะครับบาดแน่นอนตัวปุ่มคอนโทรลเป็นโลหะนะครับทำด้วย um อลูมิเนียมอลลอยเป็นสัญลักษณ์ตัว X ตรงกลางและเป็นขั้นบันไดซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ดีไซน์ของ Microtech ฮาร์ดแวร์ที่มีทั้งหมดเปลี่ยนจาก p r o p r i e t a r y สามเหลี่ยมนะครับแบบที่ Microtech ออกแบบเองกลายเป็น t r o x นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะใช้ T6 ไม่ก็ T8 นะครับเดี๋ยวลองแย่ yeah, ดูแล้วกันอันนี้เป็นอันนี้เป็น T6 นะครับก็ใช้ T6 ในการไขส่วนท้ายนี้ก็น่าจะเป็น T8 นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นโครงสร้างการดีไซน์ทั้งหมดก็จะออกแบบมาให้ดูมินิมอลแล้วดู มีร่องน้อยที่สุดนะครับด้ามก็จะเรียบๆมีมาร์กเป็นสัญลักษณ์กรงเล็บของนกอินทรี Z อยู่ตรงนี้นะครับส่วนบริเวณรางในปุ่มตรงนี้นะครับไดโคเทคจะมีการอัปเดตแล้วก็ปรับปรุงในมีดรุ่นหลังๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่ออกมาจะเป็นสก้ารับทูเจนทรีหรือว่าจะเป็นอัลตร้าเทครวมถึงจะเป็นคอมแบ t ทูดอนและทูดอนนะครับในเฮราทนี้ก็จะมีการ เพิ่มส่วนนี้เข้าไปซึ่งเป็นร่องในร่องนี้จะป้องกันเศษวัสดุเข้าไปติดแล้วก็มีการหล่อลื่นน้ำมันนะครับรวมถึงลดการเสรียดทานด้านในเวลาเราเลื่อนแอคชั่นแบบนี้ด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งรางแบบนี้ Microtech เรียกว่าเคิร์ดคัตเตอร์นะครับเคิร์ดที่แปลว่าเต้าหู้คัตเตอร์ที่แปลว่าตัวตัดนั่นแหละทำให้ปุ่มมีความลื่นไหลามากกว่าเดิมไม่ความไม่มีความแข็งกระด้างแล้วก็ดันได้สมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับ ส่วนวัสดุผลิตใบไมโ o t e c h ยังคงอยู่กับโบเ l e r นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากโบเ l อร์ M390 ปกตินะครับเป็นโบเ l e r M390 MK MK ต่อท้ายคือ m r o t o t h k n i v i s นะครับซึ่งเป็นล็อตพิเศษที่ผลิตให้ Microtech ปรับปรุงส่วนประกอบบางอย่างทำให้ตรงไปตามความต้องการของ Microtech เองซึ่งร้องขอไปให้โบเลอร์ออสเตรียนะครับผลิตขึ้นมา ส่วนด้ามด้านข้างก็จะเรียบเรียบทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีการสกูปความหนาส่วนบนและล่างแต่ไม่ได้สกูปปัดเฉยๆนะสกูปเป็นฮอโลโลด้วยนะครับก็ทําให้มันเป็นลักษณะเป็นเงาขึ้นมาเวลาเราจับในลักษณะนี้นะครับโดยทั่วๆไปแล้วก็จะเป็นมีดไซส์เล็กนะครับน้าหนักเบาที่เหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับหรือคุณผู้ชายที่ต้องการพกพามีดท,ที่มีความเล็กนะครับน้ำหนักที่เบาแล้วก็เป็นมีดท,ที่ดูคล่องตัวท้ายก็จะบานๆแบบนี้นะครับจับ ส่วนด้านบนก็จะมีหลายการเลื่นตรงกลางตรงท้ายแล้วก็ทุกส่วนนะครับที่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาก็ทําให้ป้องกันการลื่นได้ดีด้วยคลิปแครี่นะครับก็ออกแบบมาเป็นแบบบิลเล็ตนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ทําด้วยโลหะมีเดือนแล้วก็ปีผลิตอยู่ด้วยตรงนี้นะครับถ้าลองขยายภาพดูจะเห็นว่า Microtech ก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นเดือน02คือคุมภาพันธ์ปี2024ก็คือปีที่รีวิวนี้แหละนะครับ ส่วนปลายตรงนี้ก็จะเป็นบีดลูกปัดซึ่งจะช่วยให้เสียบเข้ากระเป๋าแล้วก็ดึงออกง่ายแต่ยังคงแน่นหนาในการเก็บนะครับแล้วก็คลิปเองถ้าลองใช้แม่เหล็กดูดดูนะครับคลิปตรงนี้เป็นไทเทเนียมนะครับก็ทําให้มีความหรูหราขึ้นอีกด้านบนก็จะเป็นชื่อรุ่นเฮรา u s a microtech นะครับส่วนคลิปสามารถจะถอดย้ายฝั่งได้นะครับมาอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยการขันสกรูโดยใช้น่าจะเป็น t 1 0มั t ้ง t 1 0หรือ t 8ผมไม่น่าจะดูเหมือนจะเป็น t 1 0นะครับ ซึ่งก็ต้องใช้2ตัวนะครับเอาทีแ8นะครับทีแตัวเอาทีสิ0โทษทีนะครับทีสิ 10, ตัวแย่แล้วบิดนะครับทำให้ย้ายคลิปมาฝั่งนี้และบริเวณท้ายของด้ามเลยจะมีบอเบริงนะครับน่าจะเป็นทางสเตนบอเบริงซึ่งใช้ทุกกระจกนะครับสำหรับการเอาตัวรอดในกรณีที่จะต้องใช้าการหลบหนีจากรถ ติดอยู่ในอาคารแบบนี้ที่มีกระจกเราหาอะไรทุกไม่ได้ก็จับทางไมโครเทคแนะนาบอกว่าให้จับในลักษณะนี้นะครับแล้วกระแทกไปที่กระจกตรงมุมไม่ไม่แนะนาให้จับแบบนี้นะถ้าเกิดมันเกิดความผิดพลาดแล้วมีดอาจจะกางขึ้นมาแล้วแทงมือได้แต่ถ้าจับแบบนี้โอกาสที่มีดจะแทงมือก็น้อยลงนะครับก็โดยโรวมก็เป็นมีดขนาดเล็กน้ําหนักเบาที่เหมาะคุณผู้หญิงเปิดง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งก็ดีส่วนแอคชั่นของมีดก็จะเรียกว่าดับเบิ้ลแอคชั่นหรือว่าดูอัลแอคชั่น OTF โดย OTF คือ out the front นะครับมีดออกด้านหน้าแอคชั่นที่1แอคชั่นที่2นะครับเปิดปิดง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คนที่ไม่ต้องการจะพกอะไรหนัก,นกๆใน everyday carry นะครับดูยอดหลังใน playlist Microtech นะครับได้เลยหรือจะ create playlist OTF ไม่ให้นะครับเราจะกันใหม่อพิซดหน้าขอบคุณเจ้าของมีดมากๆที่เอ,อื้อเฟื้อให้มีรีวิว Microtech Hera 2 Mini b y o n i t ใบมีหลายแบบ แล้วก็เป็น h e r a 2 Version Mini ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ h e b ิ r i d ดนอัลท์ out.